Plus น้ำดื่มช้างหลังจากช้อปปิ้งได้กระโปรงสุดหรูไปนั่งเชียร์พี่สาวที่ฟรอนท์โรว์ในราคาเพียงแค่250บาทแล้วแหวนก็ต้องขอแต่งหน้าในรถระหว่างเดินทางมาดูกันนะคะว่าถ้าคุณมีเวลาเพียงแค่10นาทีแล้วต้องไปงานแฟชั่นโชว์ระดับประเทศจะมีวิธีแต่งตัวแต่งหน้าทำผมยังไงให้ดูดีวันนี้แหวนมีเทคนิคมาบอกค่ะสำหรับใครที่อาจจะไม่อยากทาอายแชโดว์หนาจนเกินไปแต่มีปัญหาตาปูตาตีเหมือนอย่างแหวนนี่ก็ใช้ขนตาปลอมเลยนี่ก็ติดมาแล้วชั้นหนึ่งนะคะแต่ว่าจะไปงานทั้งทีก็ต้องขอเพิ่มอีกชั้นหนึ่งซึ่งพอตอนนี้เราทากาบนก้าแล้วเนี่ยก็ต้องปล่อยให้มันแห้งให้เกิดความหนืดๆสักหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันยังเหลวๆเละๆเกินไปเนี่ยมันก็จะทำให้ติดแล้วมันขึ้นไปขึ้นมากลายไปอยู่ตรงคิ้วบ้างอะไรบ้างถ้าเกิดว่ามันแห้งเกินเนี่ยก็จะทำให้ติดไม่อยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องทิ้งสักประมาณ 2-3 วินะคะถ้ากาวเหลวมากก็อาจจะ5วิก็ได้แล้วก็แปะไปเลยหลายคนนะคะถามว่าอุ๊ยแบบแล้วกาวขนตาปลอมจะอันตรายไหมถ้าเกิดเข้าดวงตาอย่างแหวนเนี่ยก็จะติดเลยขอบตาขึ้นมานิดนึงเผื่อสมมุติถ้าเราเหงื่อออกมากๆแล้วกาวมันหลุดหรือกาวมันระเหยละลายเนี่ยมันก็จะได้ไม่เข้าตาโดยตรงซะทีเดียวก็เลยจะติดเลยขอบไปนิดนึงแล้วก็เขียนไอเลเนอร์สีดำด้านล่างนะอำพรางเบาๆและที่สำคัญนะคะทำให้ดูโคนขนตาหนาขึ้นด้วยซึ่งแหวนเป็นคนที่ผิวผสมคือช่วงจมูกหน้าผากแล้วก็คางเนี่ยมันมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีการลงพวกไฮเดฟินิชันพาวเดอร์เรียกง่ายๆก็คือแป้งควบคุมความมันนั่นเองไม่งั้นอุ๊ยดันๆไปสวยได้5นาทีหน้าเยอะเดียวได้ว่าต้องพกติดตัวเลยทีเดียวเพราะว่าถ้าเราหน้ามันทีเอาแป้งฝุ่นหรือแป้งผสมรองพื้นลงทีเนี่ยผลปรากฏก็คือหน้าจะหนาๆๆๆๆเหมือนโดนพอกหลายชั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วลงแค่แป้งควบคุมความมันแค่เบาๆแค่นี้ก็พอนะคะตอนนี้หน้าก็เสร็จแล้วนะคะขอมาลุยทำผมต่อดีกว่าถ้าเสื้อเป็นคอบัวแบบนี้ถ้าจะลุกไปงานก็จะปล่อยผมก็จะกระไรอยู่ขอรวบทำเป็นจุกสไตล์สาวแบ๊วเกาหลีหน่อยละกันพี่ก็ได้ผมคร่าวๆนะคะคุณผู้ชมก็ผมพร้อมแล้วส่วนลูกผมตรงนี้จุกกระดุยจุกกระดุยก็ใช้เจลใส่ผมนะคะคอยป้ายตึ๊บตึ๊บเก็บรายละเอียดอันนี้นี่ในกรณีที่ไปงานแต่ว่าถ้าไม่ได้ไปงานอยากรวบผมมาเดินห้างเล่นๆที่คูอโนเนอะไรแบบนี้เนี่ยก็ปล่อยให้ยุ่งๆอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าก็จะดูแบ๊วๆธรรมชาตินะคะเหมือนนางเอกในซีรีส์เกาหลีอะไรแบบนี้เห็นไหมคะคุณผู้ชมแค่แหวนมีกระโปรงราคา250บาทแถมยังมีเวลาแต่งหน้าทำผมเพียงแค่10นาทีก็ไปงานเองได้แล้วประหยัดทั้งเงินประหยัดทั้งเวลาโดนใจคุณสาวๆใช่ไหมล่ะคะแต่ตอนนี้ได้เวลาคนเก่งของแหวนในฐานะดีไซเนอร์รุ่นใหม่ไฟแรงที่งาน L Fashion Week ตามแหวนมาดูกันดีกว่าว่าคอลเลกชันเสื้อผ้าของพี่สาวแหวนบน Catwalk จะสวยรสขนาดไหนคะและนี่แหละค่ะพี่สาวคนเก่งของแหวนพี่แพงขวัญข้าวเสวตวิมลซึ่งเป็นแขกรับเชิญของว้าวแหวนในวันนี้เดี๋ยวเราพาพี่แพงไปนั่งคุยสบายๆเกี่ยวกับงานด้านดีไซเนอร์กันดีกว่าค่ะคุณพี่ค่ะลากตัวมาได้สำเร็จแล้วไม่ได้คุณน้องต้องล้างมาเมาก่อนหน่อยไหมเนี่ยนุ่นมากอะตื่นเต้นมากเหมือนประหนึ่งมาโชว์ตัวเองใช่ไหมจะเสียดายไม่ยืนดูคุณน้องกำลังร้องไห้แน่นอนเหมือนจะเป็นโชว์
จะมอนิเตอร์ทุกคนจะแบบหล่อนจะร้องไห้ทำไมอีกทีเพราะว่าแบบว่าอยู่กับพี่แพงนั่นแต่ตอนนั้นแบบโอ้ตั้งแต่เริ่มทำพี่เหนื่อยมากพี่ทำเป็นบ้านหนักมากพี่บินไปนู่นไปนี่แบบคอยไปดูแฟชั่นวีคต่างๆแล้วตอนนี้มามีโชว์ของตัวเองแล้วเป็นโชว์ที่ประทับใจมากลดมากอะเลิศอะชอบจีใจคือทำแฟชั่นโชว์เนี่ยจนวินาทีสุดท้ายจริงๆเข้าใจคำนี้ละจนแบบว่าเหมือนแบบอีก5นาทีเริ่มอะยังมีอะไรอยู่ยังเย็บยังสอยยังอะไรกันอยู่อย่างนั้นเลยคือถ้าเห็นนะคะเด็บพาได้ยังไงก็เป็นแบบนั้นอย่างนั้นเป๊ะเลยในเรื่องของในเรื่องของแฟชั่นแต่ว่าออกมาแล้วดูเป๊ะมากเลยนะโดยเฉพาะแบบว่าซีนฟินาเล่ที่แบบนางแบบเดินไปแล้วหันมาแล้วแบบเป็นภาพดาวๆสวยมากจริงเหรอจริงเหรอไม่คิดจะเกิดอะไรอินมากรู้สึกว่าหูยตาละแต่เลิศมากดูเหมือนเป็นอะไรที่แบบเตรียมมาเป๊ะแล้วคือไม่ตอนที่พี่ออกมานะพี่ยังไม่รู้จะแหวกไหมไงตัวสูงเหลือเกินนางแบบตัวตึกมากค่ะคุณน้องเห็นแล้วโอ้ my god แล้วพี่แพงนี่ก็ดูแลเรื่องคอนเซ็ปต์ทุกอย่างใช่ค่ะใช่ทั้งนี้หมดเลยเป็นดาวๆแล้วเพลงก็รีมิกซ์มาเพื่อแฟชั่นโชว์ครั้งนี้ใช่เป็นเพลงของคุณพ่อชื่อเพลงพบกันบนดวงดาวเราภูมิใจตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปซื้อลิขสิทธิ์ใครเราไม่ต้องให้ใครทำเป็นเพลงของพ่อแล้วเป็นสิ่งที่เป็นของครอบครัวเราเราก็เลยคิดว่าอยากทำตรงนี้ให้คุณพ่อด้วยเราก็เลยทำเพลงใหม่อาร์เรนจ์ใหม่แล้วก็ทำคอลเลกชันนี้ให้คุณพ่อเมื่อกี้คุณพ่อก็มาเชียร์มาทั้งบ้านน่ารักมากเลยอย่างที่ทุกคนทราบอยู่แล้วว่าพี่แพงก็เป็นลูกของลูกสาวของคุณอาสันติหรือแม่ช้อยนางรำนั่นเองแล้วตอนนี้มีตำแหน่งใหม่อีกของคุณพ่อนั่นก็คือประธานสรรหาเชฟผู้ท้าชิงรายการเชฟกระทะเหล็กใช่ท่านประธานอลังการมากท่านประธานท่านประธานเชฟประมาณนั้นโอ้เป็นท่านประธานของรายการคุณพ่อก็ยังเอนจอยกับการตามไปชิมในที่ต่างๆอยู่ยังคงทำอยู่ค่ะแล้วหลายๆคนเนี่ยจะมองว่าแบบพี่แพงเนี่ยโอ้โหแบบมีพรสวรรค์ด้านการกินไม่ว่าจะไปตะเวนชิมกับคุณพ่อหรือทำอาหารแล้วอย่างนี้เนี่ยพี่แพงมีร้านโปรดในดวงใจที่ชอบไปทานกับคุณพ่อหรือครอบครัวไหมคะร้านโปรดในดวงใจจริงๆคนชอบร้านอาหารไทยนะคะแล้วก็ที่บ้านเนี่ยมีร้านอาหารไทยด้วยมีร้านที่อยุธยาชื่อบ้านแม่ช้อยแต่ตอนนี้กำลังปรับปรุงอยู่เพราะว่าตั้งแต่น้ำท่วมปีที่แล้วแล้วมันเรื่องใหญ่มากค่ะแล้วก็ที่หัวหินมีร้านพี่สาวชื่อบ้านอิสระเห็นไหมเป็นบ้านหมดเลยคืออย่างนี้ดูพี่แพงก็มีความสุขกับการชิมอาหารทานอาหารร่วมกับคุณพ่อแล้วก็เคยมีรายการทำอาหารร่วมกับคุณพ่อด้วยแล้วทำไมถึงคิดยังไงตัดสินใจอยากจะมาทำแบรนด์แฟชั่นเป็นของตัวเองไม่เรามองหาว่าธุรกิจอะไรที่มันตรงกับความต้องการของเราแล้วความรู้สึกของเรามากที่สุดแล้วทำแล้วมันใช่แล้วมากที่สุดอาหารเนี่ยถ้าเรามีพรสวรรค์จริงมันคงเห็นแล้วแหละถามว่าชอบทานไหมชอบทานแล้วอย่าหัวเราะสิจริงพ่อเขาก็อยากสนับสนุนจะตายแล้วเรามองว่าอะไรล่ะที่เราทำแล้วเรามีความสุขมากที่สุดพี่อยู่กับเสื้อผ้าแล้วพี่มีความสุขมากที่สุดใช่ไหมพี่สังเกตตัวเองว่าแบบพี่อยู่ในกองผ้าได้เป็นวันน่ะจริงเหรอไปนอนอยู่ในกองผ้าใช่ๆแล้วก็คิดว่าผ้านี้เราจะมาตัดแบบนี้เราจะมาแปะแบบนี้เราจะทำคัดอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยจริงคือจนสังเกตว่าเอ้ยเราผิดปกติละแล้วก็แบบไปโรงงานที่ไปทางร้านอาหารแบบฉันไม่เอาแล้วใช่ๆชอบมากชอบแบบคือจนเราสังเกตว่าเฮ้ยเราต้องมีอะไรแล้วแหละเราก็เลยด้านนี้ใช่เราก็เลยพยายามที่จะทำเสื้อผ้ามาประทับออกมาใส่เพื่อนก็ช่วยสนับสนุนก็แบบเฮ้ยซื้อที่ไหนเอ้ยเราทำเองก็กลายเป็น2คนซื้อกลายเป็น5คนซื้อจาก5คนเป็น10คนแล้วตอนนี้ก็แย่งกันซื้อ แล้วไม่ได้ก็จะบีบคอทำไมไม่ให้ฉันก่อนจนเราทำแบรนด์จนกลายเป็นแบรนด์เสื้อผ้าชื่อขวัญข้าวนั่นเองขวัญข้าวประสบความสำเร็จมากๆเลยนะคะจริงๆเราก็เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อปีที่แล้วปีที่แล้วนี่ยังไม่ถึงปีเลยแต่ว่าได้มาอยู่ในงานแฟชั่นที่เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยงานหนึ่งเลยก็ว่าได้งานเอลแฟชั่นวีคตื่นเต้นไหมคุณพี่เพราะเป็นงานใหญ่มากๆคือต้องขอบอกเลยว่าอย่างแอลเองเนี่ยเขามีการของเขานี่คือคัดจริงๆก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ทางแอลได้เลือกแบรนด์ขวัญข้าวเข้ามามีส่วนร่วมอยากทำงานให้เต็มที่แล้วก็ให้ทุกๆคนเห็นว่าเราไม่ได้ทำเล่นๆนะคะแหวนแล้วก็เราทำจริงจังไม่ใช่แบบว่าแล้วก็เบื่อนะอะไรนี้ไม่ใช่เป็นคนนึงที่ใส่ตั้งแต่ตัวแรกของก่อนทำแบรนด์จริงจริงจริงเป็นคนแรกเลยคนแรก2 3คนแรกที่ใส่เลยอ่ะปลื้มมากจำได้ว่าส่งมาที่บ้านอะไรอย่างนี้แล้วก็ได้น้องแหวนนี่แหละช่วยกันด้วยเลยแล้วยังแซวพี่แพงเพราะว่าสไตล์ของเสื้อผ้าดูเรียบก็เน้นลายเส้นอะไรแบบนี้เน้นลายบนผ้าแล้วก็ดูแบบเหมือนกับดูเท่สง่าแล้วก็เซ็กซี่ค่ะซึ่งเป็นสไตล์คุณน้องมากเลยใช่เลยจริงๆแล้วคุณพี่ทำแบรนด์มาเพื่อคุณน้องใช่ไหมตอนนี้ก็เป็นดีไซเนอร์ที่ประสบความสำเร็จแล้วว่าหลายๆคนเนี่ยเด็กๆอาจจะมีความฝันว่าแบบโอ๊ยวันนึงอาจจะอยากเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์บ้างอยากจะถามว่าแฟชั่นดีไซเนอร์เนี่ยจะต้องมีพื้นฐานอะไรบ้างถามว่าความ
ฝันไหมที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เป็นความฝันตั้งแต่เด็กแล้วก็เป็นภาพหนึ่งที่เคยวาดไว้ตอนเด็กๆแล้วก็ไม่คิดว่าไม่ได้บอกใครแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะทำได้แล้วก็เป็นจริงได้เหมือนทุกวันนี้